สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้สวนไผ่มีสุกหนึ่งในเดือนพฤษภาคมพามาดูหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ออกแล้วเริ่มเห็นโผล่มาจากดินต้นนี้เป็นซางหมุนนะคะนี่ค่ะเป็นฤดูกาลที่เราจะเอาหน่อไม้ไปทำเป็นอาหารกันค่ะแล้ววันนี้ป้าเล็กก็จะพาไปแปรรูปหน่อซางหมุนไปดูพร้อมๆกันนะคะเลือกหาหน่อไม้ก่อนค่ะเสียงดังนิดนึงเจ้าห่านมันตกใจหน่อนี้อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวออกอันนี้อยู่ดอกกอเดี๋ยวเราจะเหลือไว้ให้เป็นลำค่ะเดี๋ยวป้าเล็กเลือกหาหน่อไม้ก่อนนะคะหน่อไม้ที่ป้าเล็กเลือกมาวันนี้นะคะที่เราจะเอามาแปรรูปกันป้าเล็กเลือกหน่อไม้ที่สูงนะคะที่เราเรียกว่าหน่อบินวันนี้เราจะเอามาต้มแบบเป็นเส้นค่ะเราก็จะต้องปอกแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเดี๋ยวมาเริ่มต้นวิธีทำกันเลยค่ะไปดูวิธีทำไปพร้อมๆกับป้าเล็กนะคะปอกหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปป้าเล็กก็จะหั่นหน่อไม้วันนี้ป้าเล็กจะต้มหน่อไม้แบบเป็นเส้นนะคะหน่อไม้เส้นป้าเล็กจะหั่นเป็นเส้นๆก่อนค่ะวันนี้เราไม่ได้ต้มแบบเป็นหน่อเดี๋ยวไปดูวิธีการหั่นพร้อมๆกับป้าเล็กนะคะการหั่นหน่อไม้เส้นก็ไม่ได้มีอะไรยากค่ะที่สำคัญก็คือเราพยายามหามีดคมๆ มาใช้พยายามหั่นให้เท่าๆกันทุกเส้นแล้วหน่อไม้เส้นของเราก็จะออกมาสวยงามค่ะได้แล้วนะคะหน่อไม้เดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะวันนี้เราจะต้มหน่อไม้ด้วยเตาถ่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องก่อไฟกันก่อนค่ะวิถีเด็กบ้านนอกค่ะก่อไฟเตาถ่านเดี๋ยวป้าเล็กก่อไฟเตาถ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าเล็กก็เทหน่อไม้เส้นที่หั่นไว้นะคะใส่ไปในหม้อค่ะในหม้อที่เรา
เตรียมที่จะต้มนะคะต้องมีฝาปิดด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำใส่ไปค่ะใส่ให้ท่วมหน่อไม้เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเลยข้อสำคัญคือหม้อจะต้องมีฝาปิดนะคะเราจะใส่ถ่านไปจนเตาแบบนี้นะคะแล้วตั้งไฟตั้งทิ้งไว้แบบนี้ล่ะค่ะไปทำงานแล้วค่อยกลับมาดูค่ะง่ายๆเดี๋ยวเราไปปลูกผักบุ้งแล้วเราก็จะกลับมาดูอีกทีนะคะตอนนี้ดอกไม้สุกแล้วเหลืองมากเห็นไหมคะนี่ก็พร้อมกินนะคะเนี่ยเหลืองสวยแล้วก็รสชาติกำลังดีอร่อยดอกไม้ที่เราต้มสังเกตนะคะว่าน้ำมันจะแห้งลงไปเหลือครึ่งหม้อเราแค่สังเกตค่ะไม่ต้องบอกว่าต้มกี่นาทีนะคะแล้วก็สังเกตสีเขาแค่นี้เองเห็นไหมคะเหลืองสวยมากเลยเอาไปผัดน้ำเอาไปผัดเอาไปแกงอร่อยมากๆค่ะสำหรับซางมุนดอกไม้เส้นแบบนี้มีจำหน่ายที่ร้านวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขด้วยนะคะแวะไปอุดหนุนก็ได้ค่ะคลิปหน้าป้าเล็กจะสอนวิธีนำหน่อไม้เส้นที่เราต้มแล้ววันนี้แบบนี้นะคะไปแปรรูปเป็นหน่อไม้แห้งไปดูว่าทำแบบไหนวิธีทำเป็นยังไงและกินยังไงสำหรับคลิปนี้ป้าเล็กลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสวนไผ่มีสุขด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ